อมาจากซีรีส์เรื่อง Girl Rules นะคะกดรักห้ามรักเธอค่ะค่ะไฮรับบทเป็นอะไรยังไงคะหนูรับบทเป็นชื่อว่าชาช่านะคะรับบทเป็นนางแบบชื่อเริ่มนะคะรับบทเป็นกอย่าค่ะชื่อชาช่ารับบทเป็นนางแบบโอเครับบทเป็นนางแบบไงถูกแล้ว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 ชื่อชาช่าแบบโอเคเป็นเรื่องเป็นนางแบบชื่อชาช่าค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้ำตาลทินารีนะคะรับบทเป็นปริมค่ะพุ่มกับสาวค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มรัชานันท์นะคะรับบทเป็นแบมบี้ค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นเพรย์เกิร์ลสวัสดีค่ะมีตาวดีค่ะรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะวิวเบญญาค่ะรับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไร CEO ร่วมกับพี่น้ำตาลใช่เป็นเพื่อนกันทำด้วยกันค่ะเส้นเรื่องเป็นยังไงฮะน้ำตาลทินารีก็เส้นเรื่องนะคะวุ่นวายมากๆเลยเป็นช่องแบบดราม่าแซ่บๆค่ะก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับน้องๆหลายๆคนใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนยังไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าตอนที่ไปถ่ายเทรลเลอร์เขารู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้แคสเป็นทั้ง6คนนี้ค่ะใช่คำว่าสองดราม่าดราม่าค่ะดราม่าแน่นอนเลยขนาดไหนสำหรับเรื่องนี้ถ้าดูจากเส้นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าซับซ้อนไปหมดเนี่ยก็น่าจะดราม่าประมาณนึงคือถ้าสมมุติว่าเป็นความรู้สึกของคนจริงๆที่ไม่ใช่ตัวละครค่ะคือเรามีแฟนเก่าไปคบกับคนนี้ชอบคนนี้แต่ว่าคนนี้ชอบคนนี้คือมันเล่นหนูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล่นกับใจคนอะไรเงี้ยมันเป็นความเจ็บปวดว่าด้วยเรื่องของแบบความรักเป็นที่ตั้งอะไรอ่ะทีนี้คือมันก็ซับซ้อนกันเลยดิใช่ค่ะแต่ว่าสนุกกันอยู่ตรงนี้แหละสองคนนี้จะไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนเราคือในเรื่องเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสเตรทนี่คือเป็นผู้หญิงที่คบกับผู้ชายเลยเขาก็จะมาปรึกษาเราว่าเฮ้ยทำไมเขาคบกับผู้ชายก็ไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความไม่ดีของมนุษย์อ่ะมันไม่ได้เลือกเพศหรอกจนเขาได้มาเจอกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดราม่าหนักอยู่ที่คู่ไหนคู่ใครอยู่ที่ใครคะน่าจะทุกคู่นะคะใช่ต้องบอกว่าดราม่าคนละแบบใช่คือบททั้ง3คู่ค่ะเวทอย่างเท่าๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมุมไหนหนักมุมไหนหนักสุดมุมของแต่ละคู่เอาแต่ละคู่เลยแต่ละคู่ก็น่าจะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยของหนูคาแรคเตอร์ก็จะเป็นฟีลแบบว่าชอบไปหมดเลยเจอใครก็ชอบจีบไปหมดเลยแต่ว่ามันก็หนูเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะมีสักคนแหละที่ทำให้เราหยุดอยู่ตรงนั้นอยู่ที่คนคนนั้นแต่ว่าก็ต้องดูว่าคนคนนั้นคือใครใครจะมาหยุดเราใช่ตัวเลิฟเองกอย่าก็จะเป็นแบบสาวที่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสไตลิสต์ทำงานร่วมกับพี่น้ำตาลก็แบบก็ปลื้มก็ชอบพี่น้ำตาลจนมาเจอพี่มิวชาช่าที่แบบเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเราก็ด้านอกหักที่ไปเห็นเขาอยู่กับแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดความซับซ้อนในความสัมพันธ์ในความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะค่ะของน้ำตาลตัวปริมนะคะก็น่าจะหนักในเรื่องของน้ำตาลเชื่อว่ามันจะมีมนุษย์ที่แบบว่าต่อให้เราจะไปคบกับใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้แต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เราจะแบบลืมเขาไม่ได้เขาจะเป็นบุคคลที่แบบอยู่ในใจเป็นรักแรกรักเดียวที่อาจจะทำให้เราเจ็บปวดก็ได้แต่ว่าเป็นรักที่เราจะไม่มีวันลืมเลยค่ะน่าจะเป็นปมใหญ่ที่สุดของปริมค่ะค่ะส่วนของตัวแบมบี้ปมใหญ่น่าจะเป็นการที่ยังหาตัวเองไม่เจอซึ่งฟิวยังไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาวางต่อจากนี้ไว้ยังไงใช่แต่คิดว่าสนุกแน่นอนปมน่าจะแบบสนุกแน่นอนทีมซัพพอร์ตสองคนของตัวมินหนูว่าปมมันน่าจะอยู่ตรงที่เรามีแต่ผู้ชายเลยในหัวเรามีแค่ผู้ชายว่าเราต้องคบแต่กับผู้ชายนะจนแบบว่าวันนึงที่แบบเราเสียใจมากๆแล้วเราก็เหมือนมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับเพศอะไรก็แล้วแต่เลยแบบเราเลยปรึกษาเพื่อนของเราต้นหลักมันนะผมที่มันหนักน่าจะอยู่ตรงที่เราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เพราะว่าเราเป็นสเตรทเพราะเราจะใหม่กับจุดนี้มากเพราะฉะนั้นแบบความรู้สึกเราจะเปราะบางมากถ้าแบบใครทำอะไรนิดนึงเราก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่เอาแล้วความรักมันเป็นแบบส่วนของหนูนะคะอย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือจะมองแต่ผู้หญิงแบบน่ารักสวยๆมาตั้งแต่เกิดเลยจนแบบมาเจอเขาเนี่ยค่ะก็รู้ว่าเขาเพิ่งอกหักมาก็เลยอยากจะแบบเข้าไปปลอบใจเขานะคะปุ่มหลักๆก็คือทำไงให้เขา
กับมุมมองความรักหลายรูปแบบใช่ค่ะก็เป็นความรักที่น้ำตาลมองว่าก็เกิดขึ้นจริงในโลกในชีวิตจริงเราเนี่ยแหละค่ะเปิดกล้องเลยค่ะยังเลยค่ะตอนนี้เริ่มเวิร์กช็อปกันหรือยังยังเลยค่ะทุกอย่างยังแบบว่าใหม่มากแต่ที่เราเห็นกันคือไปถ่ายไปหลอดมาด้วยกันใช่ค่ะเป็นแค่บรรยากาศการถ่ายทำไปหลอดที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ได้เปิดกองยังไม่อะไรเลยสนุกมากสนุกมากใช่คือผู้กำกับก็บอกเลยว่าดีใจมากๆที่เป็น6คนดีเลยเหมือนแบบพวกเราคลิกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเวลาการทำงานเลยมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันโฟลว์เร็วดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ของหนูกับมิ้มจะใหม่คือในเทเลอร์จะเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนไม่เคยทำเพราะฉะนั้นมันคือแบบวันนั้นคือเดินแบบครั้งแรกทำด้วยกันครั้งแรกด้วยกันนะมันก็รู้สึกว่าแบบครั้งแรกด้วยกันคือเป็นฉากเอ็นซีเหรอไม่ใช่ฉากจบฉากจบใช่ก็คือตอนที่เขาถ่ายเสร็จแล้วเขาวิ่งออกมาเขากรี๊ดคนนี้ก็กรี๊ดค่ะใช่สองคนนี้ก็กรี๊ดใช่แล้วเป็นกรี๊ดอะไรกับเขาเขไม่เขินตัวเองอะไรเงี้ยพอไปดูเพย์แบ็กขอดูเพย์แบ็กอยากรู้ตัวเองเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขินมากๆเพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เลิฟไม่เคยเล่นมาก่อนเลยตั้งแต่ชีวิตนักแสดงเลยแต่ทำได้ดีมากๆเลยนะตอนที่เข้าฉากกับน้องเลิฟก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่น้องเลิฟที่เรารู้จักเขาเป็นตัวละครได้ดีตัวละครตอนนั้นได้ดูปากตาซีรีส์เรื่องนี้ยังไงดีน่าได้ดูไหมได้ดูแน่นอนตาได้ดูนะไม่รู้อะได้ตามน่าจะได้ดูใช่ได้ดูได้ดูได้ดูค่ะก็ฝากด้วยนะคะ Girl Rules นะคะกดหลักห้ามรักเธอค่ะเป็นกำลังใจให้กับเราทั้ง6คนด้วยนะคะบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ